สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมมาจากบ้านญาตินะครับบ้านพี่นะครับนะปล่อยมาหลายวันนะครับเกือบสัปดาห์หนึ่งนะครับยังไม่ได้ลงปลูกนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมทำการปลูกลงกระถางนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เราก็ต้องไปหากระถางก่อนนะครับเคลียร์ก่อนนะครับโอเคไม่มีคือแบบพอจุ่มใบสองใบสามใบด้านนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาปลูกนะครับตอนนี้เราเตรียมกระถางไปแล้ว3ใบนะครับเราจะใช้ดินนะครับเป็นดินที่ซื้อมานะครับ1คันรถนะรถ6ล้อเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเคลียร์ไอ้พวกต้นเราจะพืชตรงนี้ออกก่อนนะครับเราก็จะเอาดินตรงนี้เนาะต้นนะครับใช้จอบนี่แหละครับโอ้โหจอบเราสู้ชีวิตมากนะครับหักไม่รู้กี่รอบนะครับสุดท้ายก็ใช้ไม้ธรรมดานี่แหละครับถ้าไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนเจาะนะครับนี่นะทำก่อนนะครับใส่ให้ได้แค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมค่อยใส่ต่อนะครับเพราะว่าเราจะใส่ต้นนะครับวันนี้ได้แล้วหนึ่งครึ่งนึงก่อนนะครับใบถัดไปเราต้องสู้ชีวิตคนก็ต้องสู้ชีวิตนะครับท่านผู้ชมดินนี้เป็นดินใช้ในการปลูกบ้านนะครับเป็นหน้าดินนะครับราคาก็คันรถ10ล้อไอ้6ล้อนะครับราคาประมาณ800บาทนะครับท่านผู้ชมร้อยบาทนี้ยังไม่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมสิ่งนี้ใช้นะครับเพาะอย่างเดียวใส่ไปเรื่อยๆตอนนี้ได้ครบแล้วนะครับสามกระถางนะครับอยากไปเอาต้นอันนี้คือต้นกล้วยนะครับที่เอาจากบ้านญาติมานะครับประมาณ1สัปดาห์แล้วครับยังไม่ได้ปลูกเลยนะมัวแต่ทำอย่างอื่นเกษตรตอนนี้คือกล้วยอินโดนะครับราคาสดไปแล้วไม่ต้องกลัวนะครับท่านผู้ชมราคาไม่กี่บาทนะครับถ้าซื้อมานะทำการเอาเชือกออกนะครับแล้วก็เราจะลงไปในกระถางนะครับท่านผู้ชมอันนี้ประมาณกี่ต้น3ต้นนะครับท่านผู้ชมล็อกหลายชั้นเอาอย่างนี้เลยครับโอ้เอาแบบนี้เลยครับแบบนี้โอกาสรอดแล้วก็มีเศษตายก็มีนะครับแบบนี้นะปฏิว่าผมไม่ได้เป็นคนไปเก็บมาปลูกโอ้ท่านผู้ชมครับสภาพแบบนี้ครับจะรอดไหมครับเป็นกล้วยอินโดนะครับแต่ดูตรงนี้ครับรากก็งอกแล้วรากใหม่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะครับถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คิดว่าน่าจะรอดเพราะว่าเป็นตระกูลของกล้วยยังไงก็รอดง่ายนะครับพอหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ครับนะเราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ดินนี่แหละครับท่านผู้ชมเราจะเสียงแตกแล้วครับพังแน่ๆเดี๋ยวผมจะใช้เจาะนะครับปัดผมรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้น่าจะสูงละเข้าใหม่ปรับแผนใหม่ผมประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เอาดินนี่แหละครับ
ก็ใส่ให้เต็มกระถางนะครับใส่เข้าปากเลยครับท่านผู้ชมระวังนะครับที่จริงใช้ถุงมือนะครับแต่นี้ไม่ต้องนะครับไม่ทันนะครับท่านผู้ชมว่าผู้จัดการกำลังคุมอยู่นะครับไปไหนไม่ได้นะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราก็ตกแต่งนะครับกดให้แน่นนะครับมันไม่สม่ำเสมอประตูเมตานอโบเอาดินใส่เอาตานอโบใช้สองภาษาตอนนี้ได้แล้วนะครับประมาณ1ต้นไม่ใช่ประมาณแหละครับต้นเดียวเดี๋ยวเราจะตัดต้องตัดก็ได้เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับต้นที่2นะครับต้นที่2น่าจะต้นโตกว่านะครับต้นกล้วยก็สู้ชีวิตนะครับมันจะรอดไหมนะครับปลูกต่อไปหน้าที่ของเราคือหน้าที่ปลูกนะใส่ดินไปเรื่อยๆนะครับกดให้แน่นนิดนึงนะแล้วก็ตัดดินนะครับมีผู้จัดการใหญ่คุมอยู่นะครับมีเสียงเย่า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 ด้วยนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับเป็นการออกกำลังกายภายในตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับได้แล้ว2ต้นนะครับท่านผู้ชมเหลืออีกต้นหนึ่งนะครับทำแบบบ้านๆง่ายๆไม่ต้องใช้สูตรไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากนะครับทำอย่างเดียวนะครับใจรักไปเรื่อยๆมาคนถามว่าดินนี้ปลูกได้หรอครับได้เอาดินเก่าเขาไปด้วยยุ้ยดินเก่าน่าจะมีธาตุอาหารดีกว่านะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมจะรอดไหมครับท่านผู้ชมนะแต่เป็นไรรากก็งอกกันแล้วก็มันเป็นกบนะครับเดี๋ยวก็เอาดินใหม่ใส่อีกรอบหนึ่งมีท่าทางอันนี้ต้องตัดใบแล้วนะครับต้นกล้วยอินโดแต่ก่อนนะครับเป็นล้านราคาไม่กี่บาทแล้วนะครับเขาขายราคาเยอะอยู่ช่วงโควิดราคาสูงมากๆตอนนี้ไม่กี่บาทแล้วครับท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะทำการปรับนะครับในส่วนของต้นนะครับเราก็จะใช้เราจะใช้มีดนะครับเราจะตัดใบนะครับตกแต่งใบดูท่าต้นนี้ถ้าฝืนอยู่แบบนี้นะไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรอีกนะครับต้นนี้ก็โอเคต้นนี้สวยสุดเพราะว่าเป็นต้นเล็กนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ต้นใหญ่นะครับ2ต้นดูว่ามันจะรอดไหมครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้เอาต้นกล้วยเข้าสู่กระถางแล้วนะครับทีนี้ดูท่านะครับอันนี้ก็เหี่ยวอันนี้ก็เหี่ยวนะครับเราก็คงเก็บไว้ก็คงลำบากเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีการกำจัดใบสักนิดนึงนะครับเริ่มต้นก็คือเราตัดนะครับ
นะเอาใบที่คิดว่ายังรอดโอ้อันนี้มีดหรือว่าอะไรเนี่ยเลื่อยโอ้โหคมมากทุกผมนะครับนะตั้งนั้นนะเป็นนะครับอันนี้ก็เกี่ยวหมดละนะตัดโอ้จะทำไงดีครับท่านผู้ชมตัดให้หมดว่าจะตัดครึ่งนี้ทำผู้จัดการตัดเลยผู้จัดการบอกว่าตัดเลยนะผู้จัดการรับผิดชอบเองนะครับท่านผู้ชมนะเราจะตัดครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ตั้งเป็นปุ๋ยนะครับดูซิว่าระหว่างต้นนี้กับต้นนี้อีก3ต้นนี้ครับใครจะเจริญเติบโตได้ดีกว่านะครับนะตอนนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรนะครับเดี๋ยวรอให้ระบบรากของเขามีการแยกส่วนแล้วก็แยกในส่วนของระบบรากแล้วก็มีการแตกของรากใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บที่ร่มนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าอยู่ตรงนี้ครับแดดมันร้อนนะเพราะสุดท้ายมันทำให้น้ำมันคลายออกไปนะครับอาจจะทำให้ต้นตายได้นะครับท่านผู้ชมครับโอเคโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ปลูกนะครับเราต้องรดน้ำนิดนึงนะครับในกระถางตัวนี้ก็คือมันจะมีก้นกระถางนะครับมันก็จะมีรูระบายน้ำอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมรดน้ำสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นแล้วก็ให้ดินมีความชื้นไปกระตุ้นการทำลายของรากได้ดีกว่าได้ดีโอเคนะครับถือว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปในการที่จะแก้นะครับกล้วยอินโดนะครับที่เราเอามานะครับต้นที่หนึ่งก็คือต้นที่เราตัดแต่งในส่วนของใบเอาออกนิดนึงนะครับต้นที่2ไม่ทำอะไรนะครับก็โอเคสุดพอต้นที่3 เราตัดดูซิว่ามันจะออกเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย